คุณวางแผนการเงินดีขนาดไหนแต่ถ้างานก่อสร้างมันไม่ได้ดั่งใจงานก่อสร้างมันมีปัญหามันอาจจะสร้างปัญหาย้อนกลับมาให้คุณได้เพราะว่าอย่าลืมว่า1โปรเจกต์นะครับเงินที่จมไปกับโปรเจกต์มากที่สุดอยู่ในหมวดคอนสตรักชั่นนะครับหรือหมวดก่อสร้างทีเนี้ยเดือนมิถุนาค่ะก็จะมีการจัดนะคะนักพัดซัดงานคอนออนทัวร์นะคะใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้นะคะมาเอาไปเลยความรู้ที่ผมมีแล้วผมจะส่งต่อเนี่ยรุ่นแรกของเราเนี่ยเอาไปแล้วคุณไปทำได้เลยฮัลโหลทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะกี่โมงแล้วเฮียจะ5โมงแล้วนะ4โมง25โมง25นะคะมีเวลาแค่20นาทีนะอยู่กันหรือเปล่าไม่มีคนอยู่เลยวันนี้ดูภาพโครงการ5นะคะโครงการ5ก็ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ของเรานะก็2ไร่2ไร่ไซส์ใหญ่แล้วก็คือใหญ่แล้วก็คือน้ำพักน้ำแรงมาขนาดนี้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆใช่ครับนะคะแต่ว่าจะบอกว่ามี10หลังนะคะตอนนี้ลูกค้ามาหลังไหนคะมาเขาพี่เขามาดูพื้น SPC วันนี้ลูกค้ามาดูพื้น SPC พอดีนะคะ10หลังนี้ออกยังไงก่อน10หลังนี้ออกยังไง10หลังนี้ขายแค่2เดือนหมดเปิดออเดอร์2เดือนหมดครับที่เหลือคือต้องทำให้ทันคือเร่งก่อสร้างวันนี้ลูกค้าโครงการบ้าน2ชั้นนะคะมาดูตัวอย่างนะคะพื้นที่ลูกค้าหลังนี้นะคะเปลี่ยนเป็น SPC บ้านเท่าไหร่คะ2กลางๆค่ะตอนนี้ราคาที่ดินขึ้นหมดแล้วที่ดินขึ้นตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วก็วัสดุก็ขึ้นนะคะค่าแรงคุยกับเฮียเนี่ยตอนนี้ก็สวัสดีค่ะเชิญครับจ้าใกล้เสร็จพอดีเลยค่ะครับเป็นเล็กคิดนั่นแหละต่อ10หลัง10หลังออกไงหลังออกไงก็คือกลางปีนี้ก็คือจะวุ่นมากเหลือสงบอีก3หลัง3หลังแล้วก็อีก7หลังที่อื่นใช่12นะก็ทำกันไม่ทันเลยทีเดียวลูกค้ารอได้บ้านกันอยู่นี่ก็เป็นอีกหลังต่อไปที่เร่งให้อยู่ลูกค้าก็พยายามจะเข้าใจนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพอดีช่วงโครงสร้างมันจะเร่งยากนึงปกติเราจะไม่ค่อยเร่งโครงสร้างมากนะครับแต่ก็จะไปอัดพวกตกแต่งได้โอเคเฮียพูดให้ฟังนะคะเราเป็นนักพัดเป็นคนทำบ้านขายพัฒนาที่ดินนะคะแล้วก็ปลูกบ้านขายนะคะสำหรับเรานะคะงานขายไม่ได้มีปัญหาไม่เคยมีปัญหานะคะครับทีเนี้ยมันอยู่ที่กระบวนการผลิตนี่แหละปัญหาอยู่ที่จึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงเน้นการก่อสร้างนะคะใช่เพราะว่าเราไม่มีปัญหาการขายส่วนอื่นหรือเรื่องการเงินหรือเรื่อง cash flow อะไรเงี้ยครับการเงินก็ไม่มีการหมุนเงินอะไรเงี้ยครับการหมุนเงินเราก็ปรับแผนกันอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะมีเงินมาก้อนนึงตู้มอย่างงี้ไม่ใช่ก็คือเราก็ใช้วิธีการหมุนเงินเหมือนกันเพราะว่าเราก็มาจากไม่มีแหละครับมาจากพนักงานประจำนะครับเหมือนกับหลายๆท่านมันเป็นจริงได้ไหมเฮียเป็นจริงได้ไหมเป็นจริงได้ครับเป็นจริงได้แต่ก็ใจร้อนได้ไหมใจร้อนได้ไหมใจร้อนไม่ได้นะครับต้องใจเย็นเพราะว่าอย่าลืมว่างานพัฒนาสังหาเนี่ยคนเนี่ยมักจะมองข้ามงานก่อสร้างผมถือว่าเป็นปัจจัยหลักนะถึงต่อให้คุณขายเก่งคุณขายขาดคุณออกแบบมาสวยขนาดไหนคุณวางแผนการเงินดีขนาดไหนแต่ถ้างานก่อสร้างมันไม่ได้ดั่งใจงานก่อสร้างมันมีปัญหามันอาจจะสร้างปัญหาย้อนกลับมาให้คุณได้เพราะว่าอย่าลืมว่า1โปรเจกต์นะครับเงินที่จมไปกับโปรเจกต์นะครับมากที่สุดอยู่ในหมวดคอนสตรักชั่นนะครับหรือหมวดก่อสร้างไม่ได้อยู่ในหมวดอื่นนะครับอยู่ในหมวดก่อสร้างมากกว่า 70% นะครับถ้าเกิดว่าเราไปรู้หมวดอื่นหมดเลยเก่งหมดเลยอีก20กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือนี่เก่งหมดเลยแต่ไอ้70กว่าเปอร์เซ็นต์นี่คุณไม่เก่งเลยมันมีโอกาสที่จะเจ๊งสูงนะครับมันเหมือนผีมังเฮียมันบางคนก็เชื่อว่ามันมีแต่ก็อาจจะทำเป็นไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ก็คือหลายๆคนมักจะกบเกลื่อนสิ่งที่ตัวเองไม่อยากรู้ว่าไม่ค่อยอยากจะรู้งานก่อสร้างมักจะกบเกลื่อนว่าเฮ้ยฉันจ้างโฟร์แมนไปดูก็ได้ฉันจ้างวิศวกรไปดูก็ได้เมื่อไหร่ที่คุณพึ่งคนอื่นโดยที่คุณไม่รู้ว่าคนที่คุณใช้ไปนะเขาเก่งพอหรือเปล่าเมื่อนั้นแหละหายนะมันจะเกิดผมเจอมาหลายเคสแล้วที่ปรึกษาเข้ามานะครับว่าทำโครงการแล้วมีปัญหางานก่อสร้างเนี่ยเยอะมากค่ะเริ่มต้นพอไล่ไปไล่มามันเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้งานก่อสร้างพอไม่รู้งานก่อสร้างแล้วก็ใช้คนไปเขียนรีพอร์ตหลอกบ้างก็ไม่รู้หน้างานก็หลอกนู่นหลอกนี่หลอกไปเรื่อยจนงานมันเละเทะนะงานมันเละเทะทีนี้ก็มันก็ก่อให้เกิดปัญหาเพราะอย่าลืมว่าหนึ่งโครงการเนี่ย
เงินอยู่ที่ก่อสร้างเนี่ยมากกว่า 70% นะครับมากกว่า 70% นะย้ำเลยนะเมื่อไหร่ที่คุณไม่ให้ความสำคัญกับ 70% นี้นั่นหมายความว่าคุณเตรียมตัวเจอหายนะแล้วมันเป็น 70% ที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเพราะว่าอย่างอื่นงานขายลูกค้าตัดสินใจซื้อก็ปั้งจบนะคุณทำสัญญารอโอนก็วันเดียวแบงก์ก็2อาทิตย์3อาทิตย์เสร็จมันยุ่งเกี่ยวกับองค์กรอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาแต่ก่อสร้างเนี่ยมันยุ่งเกี่ยวกับตัวบุคคลเพราะว่าก่อสร้างเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า human error เยอะที่สุดนะครับ human error เยอะที่สุดเน้นย้ำตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีองค์กรคอยควบคุมถึงแม้ว่าจะมีลำดับขั้นตอนงานก่อสร้างมาควบคุมแต่อย่าลืมว่ามันเป็นงานที่เกิด human error เยอะที่สุดนะครับงานอื่นเนี่ยมันเป็นงานพิจารณางานสินเชื่องานไฟแนนซ์งานวางแคชโฟลว์เนี่ยบางทีมันใช้เจ้าหน้าที่บัญชีหรือเรามีความรู้เรื่องการเงินเนี่ยเราก็วางแผนได้แต่ก่อสร้างเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณพลาดเนี่ยบางทีมันเป็นสอนย้อนนะมีเคสล่าสุดที่เพิ่งรู้มานี่คือถึงขั้นต้องรับซื้อบ้านคืนนะถึงขั้นต้องรับซื้อบ้านคืนว่าทำไปแล้วพื้นบ้านยุบทั้งโครงการใช่เพราะว่าบ้านสุดทั้งโครงการเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโฟร์แมนหรือวิศวกรเนี่ยมันเขียนรีพอร์ตหลอกนะหลอกเรื่องเสาเข็มนะเรื่องโบเขาเห็นไหมเจ๊งเลยนะครับสุดเลยนะฮะไปเรียนมาแล้วด้วยนะไปเรียนมาแล้วด้วยแต่ก็อาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องก่อสร้างมากก็แค่ให้วิศวกรหรือโฟร์แมนมาคุมเราไปคุมเรื่องงานขายเรื่องงานแคชโฟลว์เรื่องอะไรเนี่ยแต่เป็นไงสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาที่งานก่อสร้างอยู่ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราแข็งทุกอย่างงานก่อสร้างเราก็แข็งด้วยนะครับเราไปเรื่อยๆไม่วุบวาบมันคงซัสเทนแน่นอนครับเราจะบอกว่าคนแข็งงานก่อสร้างอ่ะได้เปรียบเรื่องต้นทุนอีกถูกต้องได้เปรียบเรื่องต้นทุนครับแน่นอนเราได้เปรียบเรื่องต้นทุนมันยังผมก็ได้เปรียบเรื่องต้นทุนนะครับค่ะจะเนรมิตอะไรก็ได้เพราะเรารู้งานก่อสร้างทั้งหมดลำดับขั้นตอนมันเขาเรียกว่ามันพูดเรื่องนี้ก็ดีเขาเรียกว่ามันคุมเทมโปนะครับคุมจังหวะของโครงการได้นะครับคุมจังหวะของโครงการได้ช่วงไหนเงินเราฝืดช่วงไหนต้องไปเร่งหลังไหนเราอัดได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องจ้างผู้รับเหมาเนี่ยเขาก็ต้องที่จะเบิกเงินให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะไปให้งานเขามันไหลลื่นแต่บางทีเนี่ยโครงการมันสะดุดก็มีนะครับค่ะโอเคเฮียทีนี้เราคุยกับพาร์ทเนอร์เราคนหนึ่งเนาะที่เขาคล้ายๆกับเป็นมือขวาของเจ้าของโครงการใหญ่โครงการใหญ่เลยโครงการที่เชียงใหม่อะค่ะครับก็มีความรู้ทางด้านจัดสรรโดยเฉพาะใช่ครับแล้วก็แบบขายบ้านเกรดพรีเมียมถูกต้องนะคะแล้วก็จะมาเมิร์จกับเรานะคะคือเราจะเขาเรียกอะไรอะตอนนี้ทางเราเนี่ยก็มี5ไซส์ครับอย่างไซส์เนี่ยค่ะก็จะเห็นบ้านที่กำลังจะเสร็จนะคะครับแล้วก็มีไซส์ใหม่ที่กำลังจอกเสาเข็มถูกต้องแล้วก็มีเปิดไซส์ใหม่เลยทีเนี้ยเดือนมิถุนาค่ะก็จะมีการจัดนะคะนักพัดซัดงานคอนออนทัวร์นะคะใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้นะคะเพราะว่าจริงๆเงียบมาหลายปีแล้วไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์ทางด้านนี้นะคะแต่ว่าคือเราเงียบแต่หลังบ้านไม่เงียบหลังบ้านเนี่ยทักมาเยอะมากเดี๋ยวจะทำรายละเอียดคอร์สให้นะคะว่าเป็นยังไงกันเพราะว่าจุดเจ็บจุดกระอักกระอ่วนของนักพัดก็คือระหว่างงานก่อสร้างนี่แหละเพราะอะไรรู้ไหมบางทีลูกค้าจองเร็วอย่างเงี้ยลูกค้ามีโอกาสเห็นงานก่อสร้างนะคะครับคำถามมาเยอะถูกต้องหนึ่งฝั่งคือคุยกับลูกค้าอีกฝั่งนึงขาผู้รับเหมาคุยกับผู้รับเหมาประมาณนั้นนะคะก็คือจะพาดูนะคะว่าแต่ละหมวดงานก่อสร้างบ้านเนี่ยเราจะต้องเจออะไรบ้างแล้วในฐานะนักพัดหรือว่าเจ้าของงานเนี่ยมันจะต้องคุมงานอะไรยังไงกันแน่ตามความเป็นจริงของงานอ่ะคนถามว่าถามได้ไหมคะว่าพี่ต้อมต้องเรียนจบอะไรมาคะทำไมความรู้แน่นจังผมจบวิศวะเครื่องกลครับไม่ใช่โยธานะเป็นวิศวกรเครื่องกลครับเด็กเครื่องกลบางมดนะคะแต่แน่นอนจริงๆหลักใหญ่ใจความอ่ะไม่ว่าเราจะจบอะไรก็มาก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการรู้จักสังเกตรู้จักสังเกตงานก่อสร้างต้องรู้จักสังเกตนะครับแล้วก็คิดตามเสมอแค่นี้เราก็ใช้ระยะเวลา6ถึง1ปีก็สามารถที่จะเรียนรู้งานก่อสร้างได้แต่ยิ่งถ้าเรามีอาจารย์มีคนคอยไกด์คอยแนะนำเนี่ยระยะเวลามันก็จะสั้นลงเป็นเรื่องปกตินะครับถามว่าคอร์สเนี้ยมันสำคัญยังไงมันสำคัญตรงที่สำหรับคนที่กำลังคิดอยากจะเป็นนักพัฒน์เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงมีโปรไฟล์คล้ายๆเราเลยทำงานประจำมาอยากจะเข้าสู่วงการนี้ท่านก็จะได้พี่เลี้ยงคอยไกด์
คอยสอนนะครับแน่นอนมีคนเดินมาก่อนแล้วแล้วประสบความสำเร็จเราก็สามารถที่จะเดินตามได้เรียนรู้วิธีการเดินนะครับส่วนคนที่ทำอยู่แล้วติดปัญหาไม่รู้จะไปปรึกษาใครเพราะว่าส่วนใหญ่เขาไปเน้นงานอื่นกันหมดทำไมนักพัดเขาไม่เน้นงานคอนทำไมนักพัดเขาไม่เน้นงานคอนแต่ที่นี่คือผมจะบอกว่าให้เน้นงานคอนนะครับงานอื่นเนี่ยมันคนสอนเยอะนะครับแล้วก็ที่นี่ก็มีสอนเหมือนกันหมายถึงว่าให้ความรู้เหมือนกันแต่สิ่งที่เราจะเน้นหนักคือเน้นหนักไปเรื่องของงานก่อสร้างเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าบางคนเข้าสู่วงการเนี้ยคืออยากพลิกชีวิตนะครับอยากพลิกชีวิตดังนั้นเนี่ยทุกวินาทีทุกวันทุกเงินทุกบาทที่เราลงไปเนี่ยมันพลาดไม่ได้เมื่อมันพลาดไม่ได้เนี่ยเงินที่จมอยู่กับงานก่อสร้างมากกว่า 70% นั้นใจเราไม่ใส่ใจกับมันดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องใส่ใจกับมันนะครับแล้วก็คอร์สนี้เนี่ยก็จะสอนไกด์นะครับทั้งสอนทั้งไกด์เราเนี่ยให้ทำโครงการ1โครงการที่เป็นโครงการขนาดเล็กเนี่ยได้สำเร็จเนี่ยมันทำยังไงแค่เราเอาไปพัฒนาโครงการเนี่ยแค่หลังเดียวก็คุ้มแล้วครับสำหรับการเรียนการสอนกำไรเกินคุ้มนะคะมีคนถามว่าทำงานประจำครับอยากเป็นนักพัฒน์โดยไม่ทิ้งงานประจำได้ไหมตอบความจริงหน่อยตอบความจริงหน่อยที่เป็นไปได้ที่เป็นไปได้ถามว่ามันขึ้นอยู่กับขนาดนะครับค่ะขึ้นอยู่กับขนาดถ้าเกิดว่าเรายังเป็นแบบทำทีละหลังสองหลังตามเป็นตามแต่ละที่นะครับแต่ละจุดที่เราหาที่ได้แปลงไม่ใหญ่นะครับแปลง70-80วาร้อยกว่าวาแล้วเราแบ่งครึ่งอย่างเงี้ยยังทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่มันมีไซส์มีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกครับถ้าคุณจะทำเต็มตัวมันก็ต้องลงเต็มตัวเพราะขนาดมันใหญ่ขึ้นนะครับมันเป็นไปตามขนาดแต่ถ้าเกิดว่าเราจะชิมลางแบบหลังสองหลังก่อนตามโลเคชันเนี่ยทำได้ยังทำได้อยู่จริงๆเปิ้ลกับต้อมเริ่มมาจากสองหลังแรกเองนะคะใช่ครับใช่คือเราอาจจะไม่ได้ต้องฟันธงว่าเขาจะอยู่กับงานประจำหรือไม่อยู่นะคะแต่เขาเรียกอะไรอ่ะความรู้ที่อยู่ในหัวในการคุมอะค่ะใช่ครับในการคุมเม็ดเงินของเราเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่าลืมนะผู้บริโภคยุคนี้ที่เปิ้ลจะพูดตลอดเขามีความรอบรู้มากขึ้นฉะนั้นอ่ะเขาวางเงินกับเราแล้วอ่ะเขาถามได้ตลอดลูกค้าเปิ้ลนี่คำถามมารัวๆนะแล้วคำถามนักพัดหลังไมค์อ่ะคือตอบคำถามลูกค้าไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับไฟกับผู้รับเหมาไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับคุยกับผู้รับเหมาก็ไม่ลงตัวอีกเนี่ยคืองานใหญ่คาใจคาอกกันอยู่นะคะครับโดนผู้รับเหมาเทแล้วไม่รู้จะไปต่อยังไงก็มีค่ะเขาให้กำลังใจนะคะเพราะว่าโปรเจกต์แรกของเราก็พี่ต้อมก็ยังทำงานประจำอยู่ใช่ครับนะคะก็ยังรอดมาได้ต้องพูดแบบนี้ครับแล้วก็โกรธก็ต่อเนื่องขึ้นทุกปีนะครับเห็นมอซออย่างนี้นะคะก็ครับพอดีฝนตกนะก็เลยเละไปตามสภาพนะครับเละไปตามสภาพจริงๆจริงๆก็อยู่บ้านเบื่อๆบางทีก็มานั่งดูไซต์งานอย่างเงี้ยบางทีก็มีนะพี่ต้อมรหัสอะไรครับบังมดรหัส46ครับ46นะคะบังมด46แก่ไหมนิดนึง ไม่ได้รับสร้างบ้านนะคะไม่ได้รับสร้างบ้านนะคะทำโครงการตัวเองนะคะก็ฝากไว้นะคะนักพัฒน์ซัดงานคอนนะคะก็คือเอาเป็นว่าปีนี้คือจริงจังในการส่งต่อความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้คนอื่นจริงๆและที่ทำมา2ปีที่ว่าลุยทำคอนเทนต์ก็คือจุดประสงค์แรกคืออยากให้มุมเจ้าของบ้านที่เขาเป็นจะปลูกบ้านนะคะมาเอาไปเลยความรู้ที่ผมมีแล้วผมจะส่งต่อเนี่ยรุ่นแรกของเราเนี่ยเอาไปแล้วคุณไปทำได้เลยส่วนปีนี้ก็คือเน้นไปที่นักพัฒน์แล้วนะคะกับผู้รับเหมานะคะก็คือส่งต่อความรู้ให้เขาทำเงินได้นะคะทำเงินได้จริงๆแล้วก็หลังไมค์เนี่ยถามเราทุกวันว่ารับสร้างบ้านไหมคุณรู้ไหมถ้าเกิดว่าเราสร้างผู้รับเหมาได้เนี่ยโหวงการมันจะเงินสะพัดขนาดไหนอ่ะผมปฏิเสธทุกวันนะรับสร้างบ้านไหมผมปฏิเสธทุกวันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้รับนะครับมันทำให้มันทำไม่ว่าเพราะว่าเรางานใหญ่เราอยู่ที่โครงการนะครับสมัครยังไงคะทักมาอินบ็อกซ์สั่งไมค์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะบอกรายละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวค่ำๆเปิ้ลจะตอบนะคะคุณจงจิตนะคะครับรับรองว่าก็คือรุ่นแรกๆก็รับรองว่าก็คือดูแลกันอย่างดีค่ะเพราะว่าต้องให้ทุกคนเอาไปใช้ได้ไปได้ไปดีอ่ะเอาไปใช้ได้แล้วก็อย่าลืมว่าเรามีพาร์ทเนอร์อีกคนนึงเขาอยู่เชียงใหม่นะคะสำหรับคนที่จะเข้าจัดสรรค่ะครับจัดสรรคนนี้ก็คือลุยเต็มตัวอย่างกับเจ้าของโครงการนะทำทุกอย่างเนี่ยคือคนคืออย่างบางคนอ่ะจะหาคนอย่างเงี้ยมาทำโครงการให้เราได้ไหมถามว่ามันน้อยมากนะครับกว่าจะเจอคนแบบเนี้ยแต่คนเนี้ยก็คือเจ้าของโครงการเขาโชคดีที่ได้คนนี้มาช่วยเขาดูแลโครงการขนาดใหญ่นะครับดูแลเรื่องจัดสรรใครมีคำถามเรื่องจัดสรรเขาก็จะตอบให้เราได้ทั้งหมดนะครับของผมจะเป็นโครงการขนาดเล็กนะครับสำหรับคนที่
มีงบน้อยมีทุนน้อยนะครับแต่กําไรไม่น้อยนะคะกําไรไม่น้อยนะครับกําไรไม่น้อยนะคะบอกเลยกําไรไม่น้อยกําไรไม่น้อยนะครับแล้วก็ในฝั่งลูกค้าก็แฮปปี้ด้วยครับด้วยความที่เราทําเองด้วยอย่างเงี้ยมีความรู้ก็ดูแลลูกค้าได้ดีขึ้นอีกเจอกันความลับมันไปอยู่ในคอร์สนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะไลฟ์เรื่อยๆนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาอัดวิดีโอเลยค่ะถ้าว่างก็เดี๋ยวจะพยายามไลฟ์ให้ได้มากที่สุดนะคะในฝั่งของเจ้าของบ้านที่จะปลูกบ้านก็ตอนนี้เปิ้ลลิสต์คอนเทนต์มาแล้วนะคะกำลังจะให้พี่ต้อมอัดวิดีโอคอร์สแรกนะคะที่เป็นสำหรับเจ้าของบ้านเนี่ยจะวางแผนปลูกบ้านนะคะจนกระทั่งถึงคัดเลือกผู้รับเหมาเทียบราคาเลยค่ะก็จะเป็นแพ็กเกจเลยนะคะเรียนคอร์สนี้ก็คือคุณก็จะได้ไปดูแลบ้านตัวเองใช่วางแผนทุกขั้นตอนสร้างบ้านตัวเองได้นะคะโอเคค่ะไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะ